สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ครับวันนี้ก็เป็นเทคที่6แล้วนะครับสำหรับรีวิวช่วงกักตัว Work From Home อยู่ที่บ้านวันที่ประมาณ20กว่าๆแล้วนะครับก็หลายๆท่านที่ต้องอยู่กับบ้านเป็นเวลานานๆนะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะมีภาระมีความเครียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝากส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องอยู่บ้านคนที่มีงานทำคนที่มีรายได้คนที่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับท่านที่ต้องอยู่กับบ้านไม่มีงานแล้วก็โดนเสียรายได้ต่างๆนะครับผมเราก็มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันระหว่างนี้แล้วก็พยายามจะคิดบวกนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ก็38องศาเซลเซียสนะครับเมื่อกี้รีวิวอุณหภูมิห้องไปแล้วนะครับเหงื่อซึมครับขณะขึ้นพึ่งขึ้นมาจากน้ำนะครับเหงื่อก็ซึมเสื้อเปียกหมดเลยนะครับก็ข้างหลังเราก็เป็นบลูสกรีนนะครับเดี๋ยวจะไปทำเอฟเฟกต์ภายหลังนะครับผมวันนี้มารีวิวเรื่องอะไรกันดีนะก็ช่วงอยู่กับบ้านแล้วท่านก็คงจะดูซีรีส์กันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นหนังออนไลน์ซีรีส์ออนไลน์ Netflix หรือว่าดูหนังฟรีตามเน็ตต่างๆก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นหนังยาวหนังสั้นหนังเป็นตอนหนังเป็นหลายแบบนะครับก็มีให้เลือกทั้งหนังไทยหนังเพศนะครับพอดีเจออยู่เรื่องนึงก็คือเรื่อง Legend of the Pearl อะไรสักอย่างนะครับที่ขิดรักไข่มุกมังกรนะครับพอดีดูเพลินๆผ่านช่องโมโน29นะครับพอดีคุณนายที่บ้านชอบดูละครจีนนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าใครได้คุ้นๆเคยกับการดูหนังจีนนะครับจากอดีตที่ผ่านมานะครับจะพบว่าส่วนใหญ่หนังจีนสมัยก่อนนะครับจะไม่ใช่หนังจีนแผ่นดินใหญ่นะครับจะเป็นหนังจีนจาก จากฮ่องกงจากไต้หวันอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าฮ่องกงกับไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมในการทำหนังออกมานานแล้วก่อนหน้าประเทศจีนแดงนะครับจีนแดงเมื่อก่อนเป็นประเทศที่ปิดกั้นทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็บันเทิงประเทศจีนแดงเนี่ยมีรากเหง้ามีวัฒนธรรมจริงแต่ว่าถูกทำลายออกไปหมดในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเติ้งเสี่ยวผิงหรืออะไรนั่นแหละนะครับประมาณช่วง 40-50 ปีก่อนสมัยนั้นคือทุกคนไม่สามารถดูหนังดูละครได้นะครับคนที่ทำงานในสาขาภาพยนตร์สาขาการแสดงสาขาละครสาขาต่างๆพวกนี้ต้องถูกจับคุกจำคุกนะครับจะต้องปิดตัวเองจะต้องหลบซ่อนจะต้องไม่สามารถที่จะออกมาสู่สังคมได้นะครับสังคมพอเจอใครที่เป็นพ่อแม่เป็นดาราเป็นผู้กำกับเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็จะกระชากติดหัวออกมาทำร้ายกันกลางถนนนะครับก็เขาสมัยนั้นเขาเรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับก็ลองไปหาอ่านใน Google ดูนะครับมีหนังที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หลายเรื่องนะครับโอเคตัดออกไปดีกว่าเอาเป็นว่าประเทศจีนนั้นเพิ่งจะลืมตาอ้าปากในเชิงวัฒนธรรมได้ไม่นานว่ากันว่าจะพูดว่าตรงๆเลยนะครับเรื่องของศิลปะการทำหนังภาพยนตร์ละครอะไรพวกนี้ประเทศจีนน่าจะอดร้อยกับประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขามีเงินเยอะเขาก็สามารถพัฒนาอะไรต่างๆได้เร็วแต่ช่องทางในการจัดจำหน่ายของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มากมายหลากหลายเหมือนกับพวกที่เคยทำมาก่อนอย่างเช่นพวกไต้หวันหรือพวกฮ่องกงนั้นเขาสามารถทำงานที่เป็นค่อนข้างอินเตอร์ได้แล้วนะแต่ว่าจีนเนี่ยก็ยังอยู่ในวงแคบๆมีหนังที่เพิ่งจะบูมออกมาในช่วงหลังมีละครเพิ่งเริ่มจะบูมออกมาในช่วงหลังซึ่งก็ยังไม่ถือว่าบูมมากนะครับสำหรับเรื่องวิคิดรักไข่มุกมังกรเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับราชสำนักนะครับ ผมดูมาตั้งแต่แรกนะพัฒนาเอกเป็นนางสนมของฮ่องเต้นะครับผมซึ่งเป็นสายสืบนะครับมาจากแก๊งเขาเรียกว่าอะไรเผาไข่มุกหรืออะไรทุกอย่างบนเขานะครับซึ่งสืบท้ายสืบสายมาจากราชวงศ์บิงนะครับที่เล็ดลอดออกมานะครับอ่ะมันน่าสนใจยังไงนะครับการดูหนังละครเรื่องนี้เนี่ยลิขิตรักไข่มุกมังกรเนี่ยหรือ Legend of the Pearl อะไรเนี่ยนะฮะถ้าดูเผินๆนะครับเป็นงานสร้างที่ค่อนข้างหยาบมากทุกอย่างอยู่ในสตูดิโอหมดนะครับแล้วก็ไม่มีฉากที่เป็นเอาท์ดอร์เลยแม้แต่หนังไทยหลายเรื่องนะครับที่ออกมาเป็นหนังพีเรียดหนังเอพิกอะไรพวกนี้ก็ต้องมีฉากที่ออกมาเอาท์ดอร์กันบ้างออกมานอกสถานที่ออกมาสถานที่จริงภายนอกไม่ใช่อยู่แต่ในโกดังหรือในสตูดิโอซึ่งสตูดิโอของจีนเนี่ยถ้าเกิดดูดีๆก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันล้าหลังกว่าพวกสตูดิโอของพวกเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงอีกหลายประเทศมากมายครับแม้แต่สตูดิโอไทยผมคิดว่าฉากในราชสำนักเนี่ยก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีกว่าละครเรื่องนี้นะครับโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าทุนต่ำด้วยกลับมาที่ประเด็นหลักนะครับความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้แหละครับ
มันก็เป็นหนังที่ถ้าไม่คิดอะไรก็ดูได้เพลินๆนะครับแต่มันมีตัวละครที่เรื่องนี้มันเป็นตัวละครที่อิงประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าหนังเอาตัวละครที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงมันเล่นนะครับเพราะฉะนั้นความสนุกก็คือมันจะพูดบ่อยมากถึงฮ่องเต้คนนี้คือฮ่องเต้คังซีนะฮะอยู่ในจักรวรรดิต้าชิงนะฮะอ่ะเราได้คีย์เวิร์ด2ตัวแล้วคังซีกับต้าชิงทีนี้เราก็มาสนใจยุคสมัยมันอยู่ในยุคไหนนะมันจะเป็นยังไงถ้าเราไปหาถ้าคนที่ดูเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเรามีไกด์ไลน์มีหินมีตัวย่อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนดูเหล่านี้ไปค้นหาข้อมูลต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้หามากหาได้ทาง Google ทางวิกิพีเดียทั้งอะไรต่างๆมากมายนะครับเราสามารถค้นหาเกี่ยวกับตัวละครในประวัติศาสตร์ได้ซึ่งไม่ได้บอกว่าข้อมูลต่างๆที่เราอ่านมาเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับข้อมูลประวัติศาสตร์บันทึกไว้นะครับไม่ได้แปลว่ามันจะจริงนะครับแต่เราสามารถอ่านได้จากหลายช่องทางเราอาจจะอ่านหนังสือเล่มนึงอาจจะอีกเว็บนึงอาจจะอีกเว็บไซต์นึงอาจจะอีกตำรานึงเราก็อาจจะเห็นข้อมูลที่ไม่เหมือนกันแต่หลายๆข้อมูลที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันเราสามารถเอามาเทียบเคียงกันได้นะครับฮ่องเต้คังซีเนี่ยเป็นฮ่องเต้คนที่4นะครับของราชวงศ์ซิงนะครับซึ่งเป็นเผ่าแมนจูนะครับราชวงศ์ฮ่องเต้คังซีเนี่ยความน่าสนใจคืออยู่ในยุคประมาณปี1620ถึง1680อะไรประมาณนี้คือยุคประมาณ400ปีก่อนนะครับซึ่งตรงกับยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคาบเกี่ยวกับพระเพทราชานะครับซึ่งก็อยู่ในยุคเดียวกับบุพเพสันนิวาสนั่นเองนะครับแต่บุพเพสันนิวาสมันต่างกันตรงที่เขาของเรามันเอาเรื่องมาเล่าเรื่องพลิกแพลงออกมาให้มันสนุกสนานนะครับส่วนลิขิตรักไข่มุกมังกรเนี่ยก็จะค่อนข้างเล่าไปทางพ่อแง่แม่งอนอิงประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าความน่าสงสัยของหนังเรื่องนี้ก็คือพอมันมีความรู้สึกว่ามันพยายามที่จะปูเกี่ยวกับตัวละครในประวัติศาสตร์มันทำให้เรารู้สึกว่าเราสงสัยว่าแล้วจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ในยุคนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าคนดูชาวไทยสัก1ใน10นะครับมีความสนใจประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้มีความรอบรู้ขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของจีนของไทยหรือของอีกหลายประเทศก็ตามนะครับ ราชวงศ์ชิงเนี่ยคาบเกี่ยวกับราชวงศ์หมิงคือถ้าตัวละครในหนังเนี่ยตัวละครหลักตัวละครในหนังฝั่งนางเอกนะครับแล้วก็คือในฝั่งนางเอกเนี่ยคือเขาจะพยายามที่จะกอบกู้ราชวงศ์หมิงขึ้นมานะครับราชวงศ์หมิงคือราชวงศ์ที่ก่อนราชวงศ์ซิงที่ถูกตีแตกนะครับแล้วก็พอตีแตกปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นราชวงศ์เล็กๆสั้นๆนะครับชื่ออะไรจำไม่ได้คล้ายๆกับพระเจ้ากรุงธนเนี่ยแล้วก็ถูกโค่นไปขึ้นมาเป็นราชวงศ์ซิงราชวงศ์ซิงมาจากแมนจูเผ่าแมนจูก็คล้ายๆกับคนเชื้อสายมองโกครับทางตอนเหนือนะครับผมจะไม่ใช่ชาวฮั่นราชวงศ์หมิงคือราชวงศ์ที่เป็นชาวฮั่นสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับชาวฮั่นคือชาวจีนที่เป็นชาวจีนจริงๆชาวจีนกลางครับเรียกว่าเผ่าฮั่นเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับจริงๆจีนมีค่อนข้างมีเผ่าที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับมีหลายสิบหลายร้อยเผ่าเลยที่รวมกันเป็นประเทศจีนนะครับผมอ่ะกลับมาถึงแมนจูนะครับผมความน่าสนใจของจังหวัดต้าชิงเราด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชอบประวัติศาสตร์จีนในส่วนจักรพรรดิองค์สุดท้ายนะครับของจีนซึ่งก็คือผู่ยี่นะครับหรือไอ้ชิงเจียวหลงปูยีนะครับเดอะลาสเซมเพลเลอร์เป็นหนังในดวงใจของผมนะครับเรื่องราวของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนนะครับซึ่งครองราชเมื่ออายุ3เดือนเอ้ยขอโทษ3ขวบนะครับผม3ขวบก็ขึ้นครองราชโดยไม่ได้เป็นเชื้อสายตรงกับจักรพรรดิองค์ก่อนนะครับช่วงท้ายของช่วงท้ายของราชวงศ์ชิงซึ่งก็คือราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนนั้นจักรพรรดิองค์2 3องค์หลังเนี่ยถูกตั้งโดยพระพันปีนะครับหรือพระพันปีหลวงก็คือเหมือนฮองในสมัยคังซีก็จะมีฮองไทฮองไทเฮานะครับนี่คือชื่อเดียวกันนะครับก็คือพระพันปีหลวงนะครับเหมือนสมเด็จย่าสมเด็จยายอะไรประมาณนี้ก็คือองค์ที่ดังๆก็คือชูสีไทเฮานะครับแต่ว่าชูสีไทเฮาตายไป1วันนะครับก่อนที่ผู่อีจะขึ้นมานะครับอ่ะผู่อีน่าสนใจยังไงกลับไปดูดังเรื่องเดอะลาสเซมเพลเลอร์ครับเพราะว่าถ้าเล่าแล้วยาวแน่นะครับเรื่องราวของเด็กที่ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิสูงสุดของประเทศต่ำลงมาถึงสามัญชนลงมาถึงจุดที่ต่ำสุดของประเทศจ
จนกลายเป็นคนคุกคือโหเล่าแล้วยาวเดี๋ยวไม่จบนะฮะกลับมาสมัยคังซีนะฮะคังซีคือคิงเอ็มเพอเรอร์คนที่4ในราชวงศ์ซิงที่เป็นชื่อเป็นเผ่าแมนจูเป็นชาวแมนจูนะก็ความน่าสนใจคือจุดที่เขายกมาคิงเอ็มเพอเรอร์จักรพรรดิคังซีเนี่ยหรือฮ่องเต้คังซีเนี่ยเป็นฮ่องเต้ที่มีความปีชาสามารถนะครับเราสามารถรวบรวมประเทศเป็นปึกแผ่นได้สามารถขจัดเสี้ยนหนามศัตรูแล้วก็ขนายขยายอาณาจักรแล้วก็มีการเดินทางมีการทำการค้ามีนู่นนี่นั่นคล้ายๆกับความรุ่งเรืองของสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับแต่ว่าสมัยนั้นเราไม่ได้ทำการที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับสมัยคังซีเนี่ยฮ่องเต้คังซีเนี่ยมีอายุยืนด้วยนะครับครองราชอยู่ถึง61ปีนะครับก็เป็นคิงที่ค่อนข้างมีสถานะมั่นคงนะครับ ก็เสียดายว่ายุคท้ายๆจักรวรรดิต้าชิงเนี่ยหรือราชวงศ์ชิงนะฮะซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับช่วงปลายสมัยมาสู่ช่วงปลายสมัยของพระเจ้าอะไรที่ปกครองโดยชูชีไทฮาวนะแล้วก็ก่อนมาถึงฮูอีเนี่ยจีนเนี่ยมีศึกหลายด้านมากนะครับทั้งศึกนอกศึกในนะครับทั้งเรื่องอาณานิคมทั้งฝั่งตะวันตกมาลุกลานการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะทำสงครามกับญี่ปุ่นก็แพ้นะครับผมอับอายทำสงครามกับรัสเซียก็แพ้ก็สุดท้ายก็เลยถูกโค่นล้มนะครับโดยดร.สุจเซนแล้วก็พรรคพวกคณะราษฎรไม่ใช่คณะก๊กมินตั๋งนะครับผมก็เดี๋ยวมันก็จะยาวไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ความน่าสนใจของราชวงศ์ต่างๆของจีนหรือของประเทศอื่นนั้นมันก็มีความน่าสนใจในทุกสมัยอยู่แล้วมันเป็นการเล่าให้เห็นถึงการชิงไหวชิงพริบแล้วก็เกมของอำนาจนะครับซึ่ง